่อนะคะไปต่อกันเลยกับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ร่วมกับกำลังพลร15,200ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไม้เรียงผู้นำท้องถิ่นประชาชนกว่า120คนค่ะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชาทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่พักสงฆ์บ้านควนสวรรค์หมู่8ที่ตำบลนาแวอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากผู้คนในพื้นที่ได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนกำลังพลในการพัฒนาที่พักสงฆ์ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่พระครูพิสิทธิ์อรรถการหรือว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านได้สร้างขึ้นให้กับประชาชนนะคะจะได้มีสถานที่กระทำศาสนพิธีเพื่อเป็นการจะลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปโดยกิจกรรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างก็กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ส่งกำลังพลเข้ามาช่วยพัฒนาค่ะถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีของทุกภาคส่วนในการทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ค่ะเอาละครับ